เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของกอช.ลุยส่งเสริมการออมพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับได้พูดคุยกับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมและรถออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนวันนี้จะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 นะครับสามารถยื่นขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับเปิดโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 สามารถที่จะยื่นขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเปิดโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 นะครับสามารถที่จะยื่นขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนี่คือคำถามนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินเปิดตัวโครงการสินเชื่อ GSB 4BCG Economy สำหรับธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ BCG โมเดลโดยนิติบุคคลไม่จำกัดวงเงินกู้นะครับและบุคคลธรรมดาให้วงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.99% ปลอดชำระเงินต้นนาน2ปีแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด10ปีโดยใช้สมุดเงินฝากออมสินสลากออมสินพิเศษพันธบัตรที่ดินและอาคารโฉนดที่ดินหรือคอนโดมิเนียมเป็นหลักประกันหรือให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ร่วมค้ำประกันก็ได้นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าอาคารพาณิชย์นอกเขตรั้วศุลกากรกรุงเทพโดยคณะกรรมการการท่าเรือมีมติเห็นชอบให้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพจำนวน 1,186 ห้องโดยขยายระยะเวลาออกไปอีก6เดือนจากเดิมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเป็นวันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปผู้เช่าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระค่าเช่าเป็นไปตามกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยไม่ให้มีการค้างชำระค่าเช่าแต่อย่างใดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ขอแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกและปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวฝั่งขาออกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2565เวลา 22:00 นถึง 4:00 นและปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณทางต่างระดับสีเอี่ยมระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้เวลา 22:00 นถึง 4:00 นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเงื่อนไขผ่อนปลนให้ผู้กู้ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้วงเงินให้กู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการอัตราดอกเบี้ย5.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญากรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้ไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลให้กู้ไม่เกิน50ล้านบาทปลอดชำระเงินต้นสูงสุด2ปีระยะเวลาการกู้สูงสุด7ปีโดยขยายเวลาขอสินเชื่อถึงวันที่31มีนาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดลงนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับเรื่องของการที่
กอช.ลุยส่งเสริมการออมพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจรุลักษณ์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องของกอช.กับพี่น้องเกษตรกรมีความสัมพันธ์กันยังไงครับที่มาที่ไปตรงนี้คุณจรุลักษณ์ครับต้องบอกว่าตั้งแต่กอช.ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี5458นะคะครับจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ2.5 ล้านครับจะเป็นเกษตรกรประมาณครึ่งนึงเลยค่ะโอ้โหครึ่งนึงนะคะครับค่ะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักและเรื่องจากเกษตรกรเองไม่มีบำเหน็จบำนาญเขาเป็นอาชีพอิสระประเภทนึงคือครับอยู่ที่ที่แต่จังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับก็เรามีทกส.เป็นเครือข่ายใหญ่ที่จะพาท่านเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยมาออมเงินเพื่อจะสร้างมูลค่าจากตัวเองที่ผ่านทางทกส.ก็เป็นที่มาว่าพอชาวบ้านเนี่ยต้องการที่จะออมเงินโดยทุกการกอชาวต้องออมระยะยาวเพื่อการเกษียณเนี่ยครับก็มีโครงการออกสมุดเงินออมอะค่ะเพื่อจะให้ทางชาวนาได้เนี่ยมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเงินอยู่กับเราครับนะคะซึ่งจริงๆแล้วกอชนโยบายแรกก็คือว่าอยากจะให้ใช้ดิจิทัลเป็นเรื่องสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือครับส่งเงินในมือถือได้แต่อย่างที่บอกนะคะท่านอาจที่ชาวบ้านจะคุ้นชินกับสมุดเงินออมอยากเห็นสมุดมีตัวเลขใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ที่เป็นหลักการทั่วไปซึ่งปกติเนี่ยเวลาส่งเงินปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นบนสมุดเลยครับแล้วเดินทางไปก็จะมีเงินสมทบของรัฐบาลเข้าไปเลยก็จะเห็นเงินสองยอดนี้ตลอดเวลาค่ะครับครับแต่มันก็ต้องเดินทางไปจุดที่สามารถที่จะเอาพัสอะไรนะสมุดเงินฝากเนี่ยไปสมุดเงินออมเนี่ยไปอัปเดตได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆแล้วเรามีทั้งสองธนาคารหลักของเราเนี่ยช่วยกันออกแบบนะคะคือธนาคารออมสินอีกแห่งหนึ่งแต่ว่าเราเปิดตัวที่ธ.ก.ส.เป็นโครงการอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าสมุดนะคะไปขอสมุดออมสมุดฝากเงินออมกับธ.ก.ส.แล้วเนี่ยก็สามารถจะได้อัปเดตที่ธนาคารออมสินได้เช่นเดียวกันคือสามารถทำให้ทั้งสองธนาคารคู่กันนะคะครับเพื่อความสะดวกสบายแต่ต้องเดินทางเข้ามาอัปเดตนี่แหละฮะปัญหามันคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าดูออนไลน์ปุ๊บมันก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามาจบใช่แต่อาจจะเห็นว่าบางคนบางท่านก็ไม่อาจจะไม่สนใจนะคะแต่บางท่านอาจจะติดยึดติดกับสมุดเงินฝากก็เป็นไรให้เป็นทางเลือกกับสมาชิกก็จะได้สนใจว่าออมกับเราเงินไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ที่เราได้แล้วค่ะครับจุดมุ่งหมายของเราสำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่คืออะไรฮะก็คืออยากให้เกษตรกรนะคะตอนบั้นปลายชีวิตจะคิดถึงเงินออมบ้างนะคะสมมติเราขายข้าวได้ปีนี้เท่าไหร่ก็จะหักสัก5-10%มาออมนะคะเพื่อเราสมทบกับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลสมทบให้นะคะก็สูงสุดก็ 100% แต่ไม่เกิน 1,200 ครับนะคะดูไม่ใช่หลักน้อยนะคะถ้าสมมติท่านฝาก 1,200 ก็จะ 1,200 ได้ 100% เลยถูกไหมคะครับค่ะแต่ว่าเราเปิดให้ออมขั้นต่ำ50 บาทไม่เกินปีละ 13,200 เนี่ยครับถ้าท่านมีกำลังก็อาจจะออมปีละหมื่นอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วก็สมทบได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ครับแล้วก็เมื่อ60ปุ๊บทางเราก็จะเป็นการคำนวณบำนาญคืนให้เป็นรายเดือนครับค่ะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เลยซึ่งที่ผ่านมานี้ได้รับความสนใจเยอะไหมฮะเกษตรกรก็สนใจนะคะแต่คราวนี้ด้วยความที่พี่น้องอย่างเนื่องจากว่ากอชอเองไม่มีสำนักงานสาขานะคะเราใช้เครือข่ายหลักเลยครับเรามีสำนักงานเดียวที่กรุงเทพเราใช้ธนาคารของรัฐนะคะทั้ง4-5แห่งในช่วยเราก็คือมีธ.ก.ส.นะคะออมสินกรุงไทยธ.อ.ส.ธนาคารสหกรณ์สงเคราะห์แล้วก็อิสลามแบงค์ที่เข้ามาร่วมโครงการครับแล้วก็อีกอันก็คือที่ประการอำเภอนะคะแล้วก็ที่คลังจังหวัดที่สารคามจังหวัดนะคะก็ยังมีก็เติร์นสวิตแล้วก็มีตัวตู้บนเติมที่สามารถส่งเติมได้แล้วใช่ค่ะที่เครือข่ายของเราครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่งนะฮะค่ะครับถือว่าเพิ่มความมั่นใจว่าเงินท่านมีนะใช่ค่ะประมาณนี้บางคนจะไม่เห็นชื่อเราสักทีอะไรเงี้ยเพราะเราคงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่าเนื่องจากว่าเราเป็นการออมนะคะก็การว่าจริงๆทำแพลตฟอร์มดิจิตอลนี่ก็ถูกแล้วแต่ว่าก็ค่อยปรับตัวค่ะให้ชาวบ้านเขาก็มั่นใจมากขึ้นแค่นั้นโอ้ครับทีนี้พอเขาเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาในการออมนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณจรุลักษณ์ก็บางคนถ้าเข้าใจว่าเขาส่งต่อนะคะเพราะว่ามันได้แล้วก็เป็นการออมเดี๋ยวที่บอกว่ากอชอไม่ได้บังคับออมให้เท่ากันนะคะครับจะออมปีละกี่ครั้งก็ได้นะคะแต่ต้องไม่เกิน1,200บางคนอาจจะใส่ต้นปีไปเลยนะคะบางคนก็ใส่รายเดือนไปแล้วแต่จะมีสมมติว่าปีนี้ใส่10,000ปีหน้าใส่2,000ปีถัดไปไม่ใส่เลยก็ได้ก็ได้แล้วแต่เขาเพื่อแต่เราแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุณไม่ออมรัฐบาลก็ไม่เติมตังค์ในปีนั้นๆเท่านั้นเองครับนั้นพยายามหมั่นให้เขาความสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้งต้องปีละครั้งเดี๋ยวว่าปีละ1,200เดือนละ100อะไรก็ว่านไปครับครับส่วนใหญ่จะเต็มลิมิตเลยไหมฮะส่วนก็บอกยังเป็นส่วนน้อยอยู่ค่ะที่เต็มลิมิตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วก็พยายามส่งเข้าใจว่าตอนนี้ที่บอกเจอคุณมา2 ปีเนี่ยอาชีพอิสระนี่ก็ลำบากนะคะครับเขาก็ต้องดูแลของเขาก่อนสั่งท้องเขาก่อนก็นั่นก็ต้องบทแบ่งมาออมพยายามใช่บอกว่าออมก่อนใช้ทุกครั้งพยายามให้ออมก่อนใช้ค่ะก็ค่อยๆพูดกันไปเพราะที่ผ่านมา
สภาพเงินออมของบ้านเราก็ยังน้อยอยู่เห็นไหมคะว่าที่ผ่านมา10ปีเนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีนะคะว่าทุกคนต้องมีเงินออมครับนะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะไม่ใช่ใครตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมขนาดเรามีแรงทำงานเงินเก็บยังน้อยเลยแล้วเราตอนแก่ขึ้นมาไม่มีแรงทำงานจะเอาตังค์มาแล้วจะทำยังไงนะครับใช่ค่ะครับแม่อันนี้ก็ต้องอธิบายความให้เข้าใจกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมฮะว่าเมื่อถึงเวลาปุ๊บจะเป็นคือเราให้กับเกษตรกรในตอนนี้ถึงคนที่เขาเข้าสู่วัยเกษียณหรือยังฮะตามอายุตรงนี้จริงๆก็จริงๆเนื่องจากกองทุนนี้ตั้งไม่ถึง10ปีนะคะยังไม่ถึงค่ะยังไม่ใช่ได้บำนาญแต่พอรู้เขาก็สมัครครับบางคนก็อายุ50กว่าแล้วก็ยังบอกว่ารู้ช้าดีกว่าไม่รู้นะก็ออมเข้ามานะคะอย่างน้อยเขาเข้าใจแล้วก็อย่างน้อยนะคะอีกอันนึงที่สำคัญคือเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณต้องเตรียมตัวทุกคนครับพยายามรณรงค์ให้สมาชิกเด็กๆเนี่ยค่ะหรือคนที่จะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานหัดเก็บเงินวันละบาท2บาทวันละ15บาทที่บอกว่าสามารถทำได้ก็สามารถสร้างหลักประกันในอนาคตระยะยาวได้ครับอย่างที่นี้เวลาเขาออมเนี่ยเขาจะใช้ชื่อเฉพาะเขาคนเดียวหรือว่าออมเป็นครอบครัวครับสำหรับเกษตรกรไม่ได้ค่ะเป็นรายบุคคลรายบุคคลเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะแต่ต้องระบุอาชีพไหมฮะต้องระบุอาชีพไหมฮะไม่จำเป็นค่ะเราจะดูแค่เลขประจำใช้เลขประจำตัว13หลักในการตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะอ๋อเราไม่ได้นิยามว่าต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นไม่ใช่อ่ะไม่ค่ะใครที่มีระบบเดิมนานอะไรเลยต้องไม่เป็นสมาชิกกบข.จะต้องไม่เป็นสมาชิกสังคมนะคะจะต้องไม่มีระบบงานอื่นซึ่งเรามีอยู่แล้วซึ่งถ้าบอกว่าดูฟังแล้วไม่เข้าใจยังไงเนี่ยขออนุญาตแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันนะคะกอช.แล้วใช้เลข13หลักตรวจสอบสิทธิ์ของใครก็ได้มือถือใครก็ได้นะคะถ้ามีสิทธิ์ก็สมัครเข้าไปผ่านมือถือเลยนะคะแล้วช่วงนี้เรามีทำโปรโมชั่นนะคะร่วมกับ7 Eleven ก็คือว่าถ้าใครสมัครวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะวันที่จะถึงเนี่ยเราจะมีแค่ประมาณ 5,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะจะได้ไอตัวคูปองนะคะเป็นโค้ดไปสามารถซื้อของดิสเซเว่นได้อีก50บาทนะครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเชิญชวนอยู่นะฮะแต่ว่าเขาจะให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนนี่แล้วได้มีการประเมินไหมครับว่าอะไรที่ยังเป็นจุดที่ทำให้เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจนะครับคุณจรักอันนึงนะคะคือยังความยังไม่คุ้นชินเรื่องการออมเพื่อการเกษียณเพื่อการชราภาพอ๋อครับอย่าลืมนะคะว่าระบบในระบบเนี่ยโดนบังคับออมครับบังคับนะคะครับเป็นข้าราชการก็ต้องโดนหักเงินเดือนเข้ากบข.ครับเป็นเอกชนก็จะต้องต้องหักเข้ากองทุนประกันสังคมใช่แต่อาชีพสลาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอ่ะต้องมีวินัยก็เลยห่วงตัวเองทำเองใช่อันนี้คือความเข้าใจและความคิดว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่แต่ว่าถ้าไปเจอคนอายุ50ไปตายจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียดายจังทุกคนเลยนะคะเสียดายจังเบี้ยบางคนรับแค่เบี้ยยังชีพค่ะ600บาทต่อเดือนจริงๆนั้นแบบคือเขาพลาดไปแล้วคือเขาบอกถ้าเขารู้ถ้าเขามีรูปเนี่ยเขาบอกเลยนะคะคนที่16เนี่ยค่ะณวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเราทำไมเราไม่ทำนะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฝากคิดนะคะว่าชวนคิดว่าทุกคนต้องวางแผนการเงินด้วยตัวเองที่ใครช่วยเราได้แล้วพอมันก็เป็นส่วนเพิ่มที่ทางเราสถาบันรู้หมดออมนะคะรูปบัตรออมแล้วก็ส่วนเบี้ยคนชราอะไรก็มาเกี่ยวกันส่วนเติมนั่นเองนะคะและนี่เป็นกฎหมายเป็นพรบนะคะไม่ใช่เป็นสวัสดิการชั่วคราวนะคะเป็นสวัสดิการตลอดไปแล้วก็จะมีการปรับเงินสมทบตามแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจนะคะก็มีการพิจารณากันอยู่ครับโอ้แสดงว่าถ้าใครสมัครก่อนที่จะมาผันตัวเองเป็นเกษตรกรก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ต่อเนื่องกันไปเลยยาวไปเลยใช่ค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นตัวเลขเนี่ยคุณจรรักครับถ้าเกิดเริ่มออมตั้งแต่อายุสัก20ปี25ปีเนี่ยกว่าจะครบกำหนดที่จะเกษียณในทางราชการเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ30ปีเขาจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ได้ฮะคราวนี้เอางี้ที่ทำตัวเลขนะคะบนพื้นฐานนะคะอายุ15ปีขึ้นไปออมละ15บาทออมละ15บาท15ปีนะไปเรื่อยๆส่งเข้ากกช.แล้วคือ60จะมีบำนาญประมาณ 3,000 กว่าบาทครับต่อเดือนนะฮะใช่ค่ะถ้าอายุ20บาท20บาทครับเหมือนกันได้ 3,000 กว่าหมดอ๋ออายุ30ออมละ30บาทนะคะส่งไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ได้ประมาณ 3,000 3,000 อืมแต่ถ้าช้ากว่านั้นน่ะไม่ถึง 3,000 แล้วอ๋อเหรอฮะลดลงไปอืมใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าอายุยาวอายุการออมยาวๆกับเงินน้อยๆมันทำได้ครับแต่ถ้าอายุสั้นๆอายุการออมสั้นๆเงินต้องเยอะขึ้นนะคะอ๋ออาจจะไม่ไหวนะฮะถ้าเกิดมากกว่านี้ใช่แต่ว่าเราก็ต้องคอยเก็บถ้ามองว่าเกิน30ทำได้ไม่ทำได้แต่เงินบำนาญอาจจะต้องเงินออมจะต้องมากหน่อยอ่ะมากหน่อยอืมครับพูดง่ายว่าได้บำนาญรายเดือนให้มากขึ้นใช่อันนี้คือตัวเลขกลางๆที่เราวางเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าท่านจะมีกำลังส่งได้มากกว่านี้หรือขึ้นอยู่กับอายุด้วยอะไรด้วยนี่มาคุยรายละเอียดกันดีกว่านะฮะจะได้เข้าใจตรงกัน
ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันสามารถเลื่อนคำนวณบำนาญด้วยตัวเองจะมีสุขบำนาญให้ทำค่ะคือไปหยอดเงินตัวเองหยอดใส่เท่านี้ได้ไหมเท่าไหร่เนี่ยจะมีคำนวณให้เห็นเลยค่ะอ๋อครับแต่ถ้าคนที่เขาบอกว่าเอ๊ะแหมเดี๋ยวกลัวจะอยู่ไม่ถึงเกษียณอะไรทำนองนี้เนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตระหว่างทางหรือว่าถึงเวลาปุ๊บแล้วเกิดเสียชีวิตยังไม่ทันได้รับเงินมันออมที่บ้านนี่ทำยังไงฮะอ๋ออันนี้บอกว่ากองทุนกอช.เนี่ยเป็นกองทุนของใครของค่ะเป็นของบุคคลนะคะเป็นรายบุคคลครับจะไม่เกี่ยวกับใครใครเป็นอะไรไม่เกี่ยวเป็นเงินของฉันถ้าสมมติท่านนะคะเสียคนสมาชิกออมแล้วเสียชีวิตระหว่างทางเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์คืนทายาททางกฎหมายเลยทางกฎหมายนะฮะย้ำหรือที่ระบุไว้ในตอนสมัครอะค่ะเราจะให้ระบุทุกครั้งมาสมัครก็จะให้ใครครับนะคะแต่ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ได้เขียนระบุจะโจก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติอะค่ะแล้วแต่ผมยังไม่อยากจะถามลึกลงไปว่าถ้าระบุเอาไว้แล้วเกิดคนที่เราจะมอบให้เกิดเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ทำไงฮะอันนี้ก็ต้องสืบทายาทค่ะนั่นเข้าสู่ระบบพ.ก. 14เลยซึ่งจริงๆมันสามารถเปลี่ยนแปลงครับทำได้จำได้เพราะกฎหมายเขาระบุอยู่แล้วว่าทายาทลำดับ1 2 3คือใครใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าคนเป็นพ่อเนี่ยทำไม่ให้ลูกแล้วเกิดว่าไปนั่งรถไปด้วยการเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่เงินออมคนที่บ้านนี้เนี่ยให้ลูกก็ไม่ได้เพราะลูกเสียชีวิตแล้วลูกก็ต้องให้ต่อไปกับหรือว่าต้องไล่ตามพ่อก่อนผมไม่แน่ใจนะอันนี้เดี๋ยวก็เป็นตามระดับชั้นของทายาทอะค่ะครับนั่นเนี่ยแต่ว่ากฎหมายแท้งกันอยู่แล้วไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดถึงเวลาปุ๊บเขาก็มีวิธีการเองในการที่จัดสรรให้ใครนะฮะว่ากันไปตามนั้นทีนี้ถ้าลักษณะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆคุณจรุลักษ์อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามาออมเงินกับเรามากน้อยขนาดไหนครับจริงๆต้องบอกเกษตรกรทั่วประเทศเรามีประมาณ10 กว่าล้านคนนะคะก็อยากจะให้ถ้ารู้ข่าวนะคะก็ไปสมัครเลยที่ธนาคารธ.ก.ส.นะคะที่ใกล้บ้านท่านไปถามก็ได้เลยนะคะซึ่งทางธ.ก.ส.ก็สนับสนุนโครงการเราอยู่แล้วนะคะก็อยากจะว่าการออมเนี่ยเป็นการเฉพาะตนนะคะอยากจะให้มีเงินออมจะได้ไม่ลำบากตอนที่เราอายุมากๆค่ะเพราะสิทธิ์นี้มอบเฉพาะท่านนะคะคนอื่นสมัครไม่ได้นะคะอ๋อครับเฉพาะคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไปถามรายละเอียดตรงนั้นหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะฮะใช่ค่ะที่กอช.ใช่ค่ะกับส่วนการส่งเงินก็ทุกวันนี้ก็ส่งออนไลน์ได้แล้วก็สะดวกรวดเร็วดีนะครับใช่ค่ะส่งออนไลน์ได้เลยค่ะหรือไปส่งที่ที่ว่าสมัครธนาคารธ.ก.ส.นะคะจะไปส่งต่อที่ตู้บุญเติมได้หมดค่ะไม่ได้ได้เหมือนกันนะคะครับแล้วถ้าเกิดส่งไปเกิดไม่มีจะส่งนี่เป็นไรไหมฮะหยุดส่งไปเลยค่ะหยุดส่งไม่เป็นไรแต่ของเก่ายังอยู่นะของเก่าก็ยังอยู่เพราะแทนที่เงินเราไปทำงานต่อนะคะเราไปทำให้ผลตอบแทนอยู่แล้วเพราะเงินที่เอามาเนี่ยเราทั้งสองส่วนเราไปบริหารจัดการให้ครับออกดอกผลอีกนะคะไม่ใช่เอาไปปล่อยกู้ที่ไหนค่ะเพราะเงินอย่างที่บอกว่ากอช.มีข้อดีคือคุ้มครองผลตอบแทนนะคะแล้วก็ตัวเงินออมลดหย่อนภาษีได้ครับนะคะค่ะครับครับก็มันจะถามพอดีคุณจรุลักษ์ว่าตอนนี้สถานการณ์ของกองทุนในภาพรวมนี่เป็นยังไงบ้างฮะจริงๆต้องบอกว่าตัวฝั่งการลงทุนเรานะคะลงทุนในตราสารหนี้ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะความเสี่ยงต่ำนะคะมีกระทบบ้างไหมมีนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นการบันทึกราคาทางตลาดแล้วก็ส่วนความเสี่ยงสูงเนี่ยจะไม่เกินร้อยละ20นะคะซึ่งตรงนี้อยู่ในหุ้นไทยไม่เกินประมาณ 7% เท่านั้นเองแล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่ำอยู่ค่ะครับครับซึ่งความเสี่ยงต่ำก็น่าจะสบายใจได้ว่าเงินไม่หายแน่นอนนะฮะสบายใจได้ไม่อย่างที่บอกว่ารัฐบาลคุ้มครองผลตอบแทนครับค่ะใช่ค่ะได้ครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมฮะเชิญฮะคุณจรุลักษ์ฮะเชิญก็ก่อนเขาจะฝากนะคะว่ากอช.เป็นกองทุนที่ถ้าท่านมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์นี้ไปเลยนะคะเพราะเป็นสิทธิ์ที่ทางรัฐบาลเขามอบให้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆอายุ15 ปีขึ้นไปถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะลองให้ลูกมาหัดเงินใช้การบริหารเงินผ่านกอช.ก็ได้ให้เขาเข้าใจเลยค่ะว่าการบริหารเงินผ่านกองทุนเป็นยังไงนะคะก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยเฉพาะเงินสมทบนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลมอบให้อยู่แล้วนะคะตามสัดส่วนค่ะใช่ค่ะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณจรุลักษ์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณจรุลักษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคุณฟังครับก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินใหม่ๆนะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินเปิดโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด-19สามารถยื่นขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทนะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนคำตอบคือร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ